วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่อัพสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนชมพูนุชภัทรคจีกันเช่นเคยนะคะอัพสวิงวันนี้ยังคงติดตามในเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันกันต่อค่ะเพราะว่าวันนี้เองจะมีการประชุมหลายคณะกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอย่างเช่นทางกระทรวงการคลังค่ะก็จะมีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะคะให้พิจารณาในเรื่องของภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลค่ะส่วนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของการปรับสูตรน้ำมันไบโอดีเซลจาก B5 เหลือ B3 นะคะส่วนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีรายละเอียดเรื่องนี้มาฝากกันด้วยค่ะโดยในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะวันนี้จะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะให้ขยายเวลาลดภาษีน้ำมันดีเซลซึ่งรอบแรกจะหมดอายุในวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะโดยข้อเสนอจะมีอยู่2แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางแรกก็คือการลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลิตรละ3บาทเป็นเวลา3เดือนนะคะส่วนแนวทางที่2ก็คือลดไปเลยลิตรละ5บาทซึ่งก็จะใช้เวลาน้อยกว่า3เดือนค่ะแต่ทั้ง2แนวทางจะต้องใช้งบประมาณไม่เกิน 20,000 ล้านบาทเพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลค่ะส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะหรือว่ากบน.วันนี้ก็จะมีการพิจารณาราคาน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์ค่ะโดยมีรายงานนะคะว่ากบน.นั้นจะปรับเพิ่มราคาน้ำมันดีเซลขึ้นอีก1บาทต่อลิตรจากปัจจุบันไม่เกิน32บาทต่อลิตรนะคะก็จะรวมเป็นไม่เกิน33บาทต่อลิตรเนื่องจากต้นทุนตลาดโลกนั้นปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับราคาค่ะเป็นแนวทางการปรับขึ้นตามขั้นบันไดอยู่ภายใต้ราคาเพดานไม่เกิน35บาทต่อลิตรจากก่อนหน้านั้นที่จะตรึงดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรค่ะโดยที่ปรับเกิน30บาทนั้นรัฐบาลจะอุดหนุนครึ่งนึงและประชาชนแบกรับครึ่งนึงค่ะซึ่งหากปรับราคาดีเซลเป็น33บาทต่อลิตรก็จะนับว่าเป็นการปรับราคาครั้งที่2หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการประชุมกบน.เมื่อวันที่9พฤษภาคมมีการตัดสินใจที่จะตรึงราคาจำหน่ายไม่เกิน32บาทต่อลิตรอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เริ่มปรับราคาครั้งที่1เป็นไม่เกิน32บาทต่อลิตรตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจะปรับขึ้นอีก1บาทหรือไม่วันนี้ติดตามกันนะคะส่วนการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.วันนี้ก็ประชุมเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวกันในช่วงเวลา 16:30 นาทีของวันนี้นะคะโดยมีรายงานค่ะว่าการประชุมในวันนี้เนี่ยอาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของการปรับสูตรน้ำมันไบโอดีเซลค่ะจาก B5 เหลือ B3 หรือไม่นะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันปาล์มนั้นพุ่งสูงขึ้นจากการหยุดส่งออกชั่วคราวของอินโดนีเซียค่ะโดยนายสานินตริยานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัทน้ำมันพืชปทุมจำกัดและนายกสมาคมผู้ผลิตไบโอดีเซลไทยมองนะคะว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลประกาศปรับลดสูตรน้ำมันไบโอดีเซลจาก B5 ลดลงเหลือ B3 ก็จะทำให้ความต้องการใช้ไบโอดีเซลเนี่ยลดลงไปอีก 40% จากปัจจุบันน่าจะส่งผลกระทบโดยตรงนะคะกับโรงงานผู้ผลิตไบโอดีเซลซึ่งปัจจุบันก็มีอยู่ด้วยกัน15โรงงานอาจจะต้องปรับลดกำลังการผลิตลงจนเหลือประมาณ 30% หรือว่าแค่3ล้านลิตรต่อวันเท่านั้นนะคะจากภาพรวมของกำลังการผลิตที่สามารถทำได้ถึง 9.7 ล้านลิตรต่อวันเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยอยากจะให้รัฐบาลพิจารณาโครงการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล B5 เอาไว้เพราะว่าถ้าในอนาคตนะคะสถานการณ์กลับมาเป็นปกติผู้ผลิตและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มให้ผลผลิตออกมาจำนวนมากเมื่อถึงเวลานั้นนะคะถ้าไม่มีโรงงานไบโอดีเซลเหลืออยู่แล้วก็จะไม่มีใครช่วยดูดซับผลผลิตเพราะว่าปัจจุบันค่ะโรงงานไบโอดีเซลนั้นดูดซับผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบเอาไว้ถึง 50% จากปริมาณที่ผลิตได้3ล้านตันและอุตสาหกรรมนี้ยังมีการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าถึง30,000-70,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะในมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะก็ออกมาสนับสนุนนะคะในเรื่องของการปรับสูตรน้ำมันไบโอดีเซลจาก B5 ลดลงมาเหลือ B3 นะคะโดยมองว่าน่าจะเป็นแนวทางในการที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในวงกว้างค่ะขณะเดียวกันนะคะในเรื่องของภาษีสรรพสามิตน้ำมันก็มองว่าน่าจะมีการปรับลดให้เกิดความเป็นธรรมนะคะระหว่างน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเบนซินค่ะเราจะไปฟังมุมมองเหล่านี้นะคะจากศาสตราจารย์ดร.ไพรพลคุ้มทรัพย์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ติดตามพร้อมกันค่ะค่ะอาจารย์มองแนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอะคะก็มันก็ยังตึงเครียดอยู่นะไอ้การสงครามที่ยูเครนเท่านั้น
ตลาดน้ำมันมันก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนค่ะและโดยเฉพาะยิ่งเมื่อฟินแลนด์กับสวีเดนทำท่าจะเป็นสมาชิกนาโต้เนี่ยมันก็รัสเซียคงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะนั้นในแง่การยุติสงครามมันก็อาจจะมีโอกาสน้อยลงอืมคก่ะก็จริงๆก็ตลาดน้ำมันก็ตึงเครียดอยู่ก็ตอนนี้ด้วยนะตึงเครียดตามไปด้วยค่มะันก็ยังต้องแพงอยู่อ่ะผมคิดว่านะก็ปัจจุบันก็100 กว่าเหรียญแล้วค่ะทั้งปีไหมคะอาจารย์ก็ถ้ามันสงครามมันยืดเยื้อไปทั้งปีมันก็คงอยู่ในระดับที่สูงทั้งปีอ่ะคเก่ิะน100 เหรียญแน่นอนก็อืยังไม่มมีสถานการณ์อื่นๆที่จะบรรเทาลงไปได้ก็จะค่มะีอยู่สัญญาณนิดๆแต่เรื่องที่ว่าการผลิตในสหรัฐมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นจากไอ้เชลออยล์เชลแก๊สค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้มาเร็วเท่าไหร่ในวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายบริหารพลังงานหรือว่ากบง.อ่ะค่ะอาจารย์แล้วก็มีแนวโน้มที่จะพิจารณาเรื่องของการปรับในส่วนของตัวไบโอดีเซลเดิมเนี่ยจาก B7 ลงมาเป็น B5 แต่ตอนนี้เนี่ยราคาน้ำมันปาล์มก็แพงอยู่ด้วยก็เลยอาจจะมีแนวโน้มในการที่จะปรับลดสูตรให้ลงมาเหลือ B3 ตรงนี้อาจารย์มองยังไงคะอาจารย์คะก็ผมก็ว่าเพื่อบรรเทาผู้ใช้น้ำมันบ้างอะนะถ้าจะลดให้ได้มากที่สุดไอ้คต่ัะวบีเนี่ยมันก็ยิ่งดีอ่ะเพราะว่าอย่างที่คุณว่าแล้วว่าราคาไอ้น้ำมันปาล์มก็สูงปรี๊ดขึ้นไปแล้วนะค่ะมันก็น่าจะเป็นที่พอใจของเกษตรกรในระดับนึงแล้วเพราะนั้นก็ต้องมาช่วยคนใช้น้ำมันบ้างก็คเห็่ะนด้วยอ่ะลดให้มากที่สุดเท่าที่ไปได้ครับจะลดได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะก็คงน้ำราคาคงไม่ลดแต่ว่าไอ้เงินหนุนน่ะจะลดลงได้อืมเงินหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะเราเคยมีการพิจารณาหรือว่าศึกษาเรื่องนี้มาก่อนไหมคะว่าถ้าเกิดเราลดบีไป1%เนี่ยมันจะช่วยประคองหรือว่าช่วยลดในส่วนของค่าน้ำมันไบโอดีเซลได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์มันเคยมีการศึกษาผมก็จำไม่ได้แน่นะแต่ว่ารู้อยู่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาตัวไบโอดีเซลเองเนี่ย มันแพงกว่าไอ้เนื้อน้ำมันผมว่าจะเกือบประมาณ50%อ่ะค่ะมากเลยซึ่งก็ค่อนข้างสูงเพราะนั้นมันยิ่งลดได้เท่าไหร่มันก็เซฟไอ้ส่วน50%ที่มันแพงขึ้นได้นอกเหนือจแาตก่เรวื่่าองของการปรับลดสูตรแล้วเนี่ยเห็นว่าจะมีการพิจารณาเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลด้วยค่ะอาจารย์ก็น่าจะพิจารณานะคือใจผมเนี่ยว่านะว่าเรื่องภาษีเนี่ยมันน่าจะลดให้ได้หมดอ่ะทั้งเบนซินดีเซลค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นเนื้อหนังก็จะช่วยทั้งผู้ใช้ดีเซลด้วยแล้วก็เบนซินด้วยไปในตัวคือผมไม่อยากจะเห็นราคาขายปลีกเบนซินกับดีเซลมันต่างกันมากจนเกินไปนักปัจจุบันมันก็ต่างเยอะอยู่แล้วค่ะเบนซิน40 กว่าดีเซลยัง32อย่างเงี้ยนะค่ะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยน่าจะลดภาษีให้ได้ทั้งหมดเลยทั้งทุก product ที่เป็นเบนซินดีเซลอ่ะจะลดลิตรละ4 บาท 5 บาทแล้วก็ว่าไปคือรัฐถ้าอยากจะลดนะอย่าไปลดดีเซลแต่เพียงอย่างเดียวอันนี้ความเห็นของผมครับอาจารย์มีข้อเสนอแนะอะไรไหมคะกับทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงพลังงานเนี่ยค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการหรือว่าดูแลราคาพลังงานในช่วงที่ประชาชนเองก็มีรายได้น้อยรายจ่ายเยอะแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะอ้าวก็หนึ่งก็ตะกี้ที่ผมพูดไปแล้วก็คือลดค่ะภาษีสรรพสามิตลด cross the board ทุก product เบนซินดีเซลค่ะ3-4 บาทให้เท่าเทียมกันเลยค่ะแล้วสองก็คือต้องก่อนอันนี้เขาคงทำแล้วนะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่เพราะว่าค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะปะทุหรือว่ามันจะมีโอกาสที่สงบมีสันติภาพเกิดขึ้นได้ยังไงต้องเตรียมการในเรื่องนี้ ถ้ามันเกิดปะทุขึ้นมากเนี่ยมันน้ำมันมันจะต้องแพงขึ้นมากเลยนะค่ะไอ้ร้อยกว่าเหรียญอาจจะพุ่งขึ้นมาเป็น120-140-140เพราะนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องที่คงมีมาตรการแบบประเภทฉุกเฉินเนี่ยหลายอย่างที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วถ้าน้ำมันมาเกิดขาดแคลนด้วยนี่โอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยก็แผนก็คงมีอ่ะแต่ว่าก็ต้องมอนิเตอร์ให้ใกล้ชิดก็ค่ะ
อันที่สามก็คือถ้าจะช่วยเป็นเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ได้ก็ดีซึ่งเขาก็ทำอยู่นะผมคิดว่ากลุ่มผู้ใช้น้ำมันทั้งเบนซินทั้งดีเซลเนี่ยผมว่าจะสามารถที่จะช่วยต่อไปได้แล้วก็ช่วยให้มากขึ้นช่วยกลุ่มผู้ใช้ที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องหากินอยู่ในเรื่องการขนส่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วยได้ครับต้องช่วยครับอาจารย์อีกนิดเดียวค่ะอาจารย์ถ้าเกิดน้ำมันดีเซลเนี่ยขยับขึ้นไปอยู่ที่ลิตรละ35 บาทไปถึง37 บาทอาจารย์ว่ามันจะส่งผลกระทบยังไงกับภาคเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะมันก็ยิ่งทำให้ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงมากขึ้นผมคิดว่าผมก็ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะที่จะให้มันขึ้นไปถึง35 บาทค่ะยังต้องอั้นไว้ยังไงตอนนี้ต้องอั้นไว้ให้ได้ไหนจะช่วยแล้วผมว่าต้องช่วยให้ได้ต้องมีความหวังอยู่ว่าสงครามมันคงไม่ลุกลามไปเป็นปีและนั่นนะคะก็เป็นมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะที่ออกมาสนับสนุนในเรื่องของการปรับสูตรน้ำมันไบโอดีเซลจาก B5 เหลือ B3 นะคะรวมไปถึงแนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันในอนาคตและการปรับภาษีสรรพสามิตน้ำมันด้วยนะคะที่จะให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างน้ำมันดีเซลแล้วก็น้ำมันเบนซินค่ะทีนี้ในมุมของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์นะคะก็ออกมาพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันปาล์มเช่นเดียวกันได้ออกมายอมรับนะคะว่าวันนี้เนี่ยบางพื้นที่ราคาน้ำมันปาล์มขวดเมื่อรวมกับค่าขนส่งแล้วราคาน้ำมันนั้นอาจจะขยับขึ้นไปแตะขวดละ70บาทได้ซึ่งสูงกว่าราคาที่ขอให้ตรึงเอาไว้ในระดับ65ถึง68บาทต่อขวดแต่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะมีการปรับราคาขึ้นได้อีกนะคะโดยในวันที่23พฤษภาคมนี้ค่ะคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติก็จะมีการหารือแนวทางการควบคุมราคาเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนมากนักขณะเดียวกันชาวสวนปาล์มแล้วก็ผู้ประกอบการต้องอยู่ได้ด้วยเราลองไปฟังเสียงของนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมๆกันค่ะราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นค่าขนส่งก็แพงขึ้นทำให้น้ำมันปาล์มขวดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเจรจากับผู้ผลิตแล้วก็ห้างสรรพสินค้าร้านจำหน่ายต่างๆให้ปรับลดราคาลงมาโดยถ้าผลปาล์มอยู่ที่กิโลละ11 12บาทเหมือนปัจจุบันราคาน้ำมันปาล์มขวดบริโภคมันจะต้องไปลิตรนึงประมาณ76บาทโดยประมาณนะครับเอาว่าตัวเลขกลมแต่ขณะนี้เราก็พยายามปรับลงมาประมาณ10บาทขอให้ขายขวดหนึ่ง65 66 67หรือ68ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีแต่ว่าสำหรับจังหวัดที่อยู่ไกลๆต้องยอมรับว่าอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะว่าค่าขนส่งมันแพงนะครับแพงกว่าในส่วนกลางในส่วนกรุงเทพมหานครแล้วก็ตามยังคงต้องติดตามกันต่ออย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลราคาน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินรวมไปถึงน้ำมันปาล์มนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็ส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าของเราทั้งนั้นเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง YouTube Channel และ Facebook Fanpage 3 Plus News ค่ะส่งข้อความมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้แอนชมพนุชภัทรคจีลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ